วนสภาพอากาศในช่วงตรุษจีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามได้จากคุณสันติมาเทพหัสดินณอยุธยาค่ะก่อนอื่นต้องกล่าวซินเจียยู่อี่ซินนี้หัวใช้ถึงคุณผู้ชมทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับคุณผู้ชมทุกคนค่ะในวันปีใหม่จีนแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพอากาศในช่วงวันตรุษจีนรวมถึงตลอดจนถึงสุดสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าบ้านเราโดยรวมแล้วยังคงอากาศดีอยู่เพราะว่ามีอิทธิพลของลมหนาวเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระลอกนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ในหลายพื้นที่ค่ะถึงแม้ว่าจะส่งผลให้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะอากาศในช่วงนี้ก็ยังคงดีอยู่ค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะต้องบอกว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยค่ะยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5-10 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพรวมถึงสวมเสื้อผ้าหนาๆเอาไว้ด้วยค่ะส่วนพื้นราบค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 13-15 องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางภาคอีสานก็เช่นเดียวกันค่ะที่อิทธิพลของลมหนาวยังคงปกคลุมนะคะส่งผลให้ยอดภูมีอุณหภูมิยังคงอยู่ที่ประมาณ 7-10 องศาเซลเซียสยังคงหนาวถึงหนาวจัดอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังคงมีหมอกลงจัดในหลายพื้นที่รวมถึงว่าภาคอีสานค่ะจะมีฝนโปรยประมาณ10%ของพื้นที่อีกด้วยค่ะมาดูที่ภาคกลางกันบ้างนะคะที่ทางตอนบนของพื้นที่ภาคกลางค่ะยังคงมีอากาศหนาวอยู่โดยเฉพาะทางพื้นที่เทือกเขาค่ะแล้วก็แถบนครสวรรค์รวมถึงอุทัยธานีตอนเช้าๆยังคงมีอุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ 15-17 องศาเท่านั้นส่วนทางตอนล่างของภาคค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ตอนเช้าๆก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่เช่นเดียวกันค่ะขยับมาดูที่แถบชายฝั่งกันบ้างค่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกค่ะพื้นที่เทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็นนะคะประมาณ 15-17 องศาเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางค่ะส่วนทั้งแถบริมทะเลนะคะอาจจะมีลมแรงในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศตอนเช้ายังคงจะมีอากาศเย็นอยู่ค่ะลงมาดูที่ทางตอนล่างของบ้านเราบ้างนะคะแม้ว่าอิทธิพลของลมมรสุมจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยในช่วงนี้ค่ะส่งผลให้ทางตอนบนของฝั่งอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็ฝนตกน้อยลงนะคะแต่ว่าทางตอนล่างของฝั่งอ่าวไทยค่ะยังคงมีฝนตกเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ30%ของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะยังคงต้องเตือนเรื่องของคลื่นสูงนะคะอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรได้ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเตือนให้เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งอีก 1-2 วันค่ะส่วนฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้ฝนตกลดลงเช่นเดียวกันค่ะมาอยู่ที่20%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็คลื่นลมค่อนข้างจะสงบลงด้วยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นเองค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะตื่นมาเช้าๆค่ะอากาศยังคงดีอยู่ค่ะอุณหภูมิประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสุดสัปดาห์นี้ค่ะยังคงมีเมฆปกคลุมในพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่ค่ะและอากาศแบบนี้ค่ะต้องรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรณ์ได้ทุกวันที่นี่สวัสดีค่ะมาถึงช่วงข่าวต่างประเทศนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอิทธิพลของพายุไซโคลนนะคะที่ทางด้านออสเตรเลียค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจออสเตรเลียนะคะก็เตือนให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากท้องถนนในขณะที่พายุไซโคลนยาซีนะคะซึ่งมีกำลังแรงมากที่สุดที่เคยมีมาก็กำลังเคลื่อนตัวพัดถล่มพื้นที่ตามแนวชายฝั่งในรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดคลื่นยักษ์พัดถล่มพื้นที่ลึกเข้าไปโดยพื้นที่เสี่ยงได้แก่เมืองแคนส์เมืองอิงแฮมและเมืองทาวส์วิลล์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแคนส์ไปทางใต้ถึง300กิโลเมตรด้วยด้านเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนนั้นกักตุนน้ำดื่มและอาหารที่สามารถอยู่ได้หลายวันแล้วก็เตรียมป้องกันบ้านเรือนให้แข็งแรงด้วยค่ะส่วนประเทศต่างๆทั่วเอเชียนะคะก็ต้อนรับปีกระต่ายหรือว่าตรุษจีนที่จะมาถึงในวันนี้ค่ะโดยที่ตลาดดอกไม้วิกตอเรียพาร์คตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงนะคะก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาหาซื้อดอกไม้อาหารและของทั้งหมดที่ผลิตมาเป็นรูปกระต่ายค่ะขณะที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะคะชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายจีนก็มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ไชน่าทาวน์ก่อนเทศกาลตรุษจีนค่ะด้านเชฟคนหนึ่งนะคะได้ทำเค้กข้าวเป็นรูปกระต่ายตกแต่งด้วยเพชรและทองคำด้วยค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดความมั่งคั่งรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและญาตินั้นมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะน่ารักทีเดียวนะคะค่ะไปกันที่ปากีสถานนะคะเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ในเมืองเปชวาของปากีสถานแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนในจำนวนนี้มีเด็ก3คนรวมอยู่ด้วยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20คนนับว่าเป็นเหตุโจมตีครั้งใหญ่ครั้งที่3ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการท้าทายคำกล่าวอ้างของตำรวจที่อ้างว่ามีความคืบหน้าในการปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่แห่งนี้
ทั้งนี้รัฐบาลปากีสถานและกองกำลังรักษาความมั่นคงพุ่งเป้าการปราบปรามในเมืองเปชาวาซึ่งมักจะถูกกลุ่มตาลิบันโจมตีมาที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศนะคะไปติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่ากันค่ะกับคุณยงยุทธเมลาบค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมครับรัฐสภาพม่าได้เปิดประชุมแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับเป็นการปูทางไปสู่การเลือกประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกนับตั้งแต่ฐานพม่าได้ขึ้นมาครองอำนาจเมื่อปี2505ครับภาพลักษณ์ของรัฐสภาพม่าดูไม่เป็นที่ชื่นชมของโลกตะวันตกนักเพราะว่าตะวันตกมองว่าการเมืองพม่าเป็นการสืบทอดอำนาจจากทหารไปสู่การครองอำนาจโดยผู้ที่เคยเป็นทหารหรือว่ายืนอยู่ขั้วเดียวกันกับฝ่ายทหารนะครับพรรค USDP ซึ่งสนับสนุนฝ่ายทหารและส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งแทบจะทุกเขตเลือกตั้งแล้วก็สามารถที่จะกวาดที่นั่งในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่7พฤศจิกายนไปได้มากถึง 76% ของคะแนนเสียงทั้งหมดครับโดยได้ 79% ของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสภาล่าง 77% ของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสภาสูงและ 75% ของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสภาแห่งรัฐ7สภาและสภาระดับภูมิภาค7สภานอกจากนี้ 25% ของที่นั่งทั้งหมดในทุกสภายังจองไว้สำหรับทหารในประจำการครับช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาทหารหนุ่มที่การศึกษาดีและอยู่ในระดับยศกลางๆจำนวน166นายได้รับการติดต่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกองทัพในรัฐสภาในโควต้าดังกล่าวดังนั้นทั้งทหารและสมาชิกพรรค USDP ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทหารที่เกษียณอายุราชการหรือเคยเป็นสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลทหารรวมกันแล้วคุมเสียงในรัฐสภาแห่งชาติไว้ถึง 83% เมื่อเทียบกับพรรคแนวประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในพม่าขณะนี้คือพรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่า 2% ครับคือได้ที่นั่งทั้งหมดเพียง12ที่นั่งขณะนี้มีพรรคการเมืองขนาดเล็กในรัฐสภา15พรรคบวก1ส.ส.อิสระซึ่งรวมกันครอง 17% ของที่นั่งในรัฐสภาแห่งชาติมีหนำซ้ำใน 17% นี้บางพรรคก็ยังสนับสนุนฐานพม่าด้วยรัฐสภาพม่าถูกมองว่าเป็นรัฐสภาตรายางเพราะอำนาจทางนิติบัญญัติมีจำกัดครับไม่มีอำนาจพิจารณาไม่เห็นด้วยหรือปรับแก้อะไรนักการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงสนับสนุนเกินกว่า 75% ของรัฐสภาดังนั้นหากจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แทบเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าทหารจำนวนมากสนับสนุนรัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะไม่เห็นชอบงบประมาณแห่งชาติและไม่มีสิทธิ์ห้ามการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆของประธานาธิบดีครับนอกจากว่าการแต่งตั้งนั้นขัดรัฐธรรมนูญซึ่งก็ยากที่จะตีความเพราะว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญกินความกว้างประธานาธิบดีจึงสามารถที่จะมองข้ามรัฐสภาไปในการบริหารประเทศก็ว่าได้ครับทว่าการลงนามหรือยกเลิกสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือการประกาศสงครามหรือประกาศสันติภาพจำต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนก็มากด้วยพลังทางการเมืองทั้งอำนาจในการแต่งตั้งรัฐมนตรีอัยการสูงสุดประธานศาลฎีกาอำนาจในการเปลี่ยนจำนวนรัฐมนตรีหรือจำนวนกระทรวงตามความต้องการของตนอำนาจในการให้นิรโทษกรรมแต่งตั้งหรือปลดเจ้าหน้าที่รัฐลงนามหรือยกเลิกสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาที่สำคัญประธานาธิบดีจะเป็นประธานสภาการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติที่ประกอบด้วยกรรมการ11คนซึ่ง5คนเป็นทหารครับสภานี้ก็จะตัดสินในประเด็นสำคัญสำคัญของชาตินะครับและก็มีลักษณะเหมือนกันกับคณะกรรมการกรมการเมืองหรือว่าโพลิตบิโรของจีนและของเกาหลีเหนือนี่ก็ถือว่าเป็นย่างก้าวหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยในพม่าที่คนพม่าจำนวนมากอาจจะยังไม่ค่อยคำนึงถึงว่าใครจะเป็นผู้นำคนใหม่แต่ว่าคำนึงถึงว่ารัฐบาลใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างไรครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอำเภอเชียงแสนอำเภอเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ59กิโลเมตรเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือเดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยางที่ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองโบราณ3ชั้นและโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและนอกตัวเมืองซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนนั้นถูกจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนแห่งนี้เองครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนาพระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจังหวัดพะเยานอกจากนี้
ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทใหญ่ไทลือและชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นเครื่องเขินเครื่องดนตรีเครื่องประดับเรียกว่านักท่องเที่ยวท่านใดมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนแห่งนี้ก็จะรู้จักอำเภอเชียงแสนครบทุกแง่ทุกมุมกันเลยทีเดียวครับถัดมาไม่ไกลนักเราจะพบวัดพระธาตุเจดีย์หลวงตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่19พระธาตุเจดีย์หลวงได้ชื่อมาจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดซึ่งสูงถึง88เมตรมีฐานกว้าง24เมตรเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนภายในวัดนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้วยังมีพระวิหารซึ่งเก่าแก่มากพังทลายเกือบหมดแล้วและเจดีย์ธาตุแบบต่างๆอีก4องค์โบราณสถานแห่งนี้แม้ว่าจะปรักหักพังไปมากแล้วแต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างดีให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองหิรัญนครเงินยาภายในสมัยอาณาจักรล้านนาไทยเชียงแสนเมืองที่เก่าแก่ทั้งตำนานและโบราณสถานที่เหลืออยู่ล้วนแสดงแต่คุณค่าแห่งอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของเมืองทำให้เชียงแสนนั้นมีเสน่ห์ในตัวเองวันไหนมีโอกาสเที่ยวเชียงแสนอย่าลืมเดินชมความงามของโบราณสถานกันนะครับโอกาสดีสำหรับครอบครัวที่รักธรรมชาติร่วมท่องเที่ยวทำความดีตามรอยพ่อเพียงส่งรูปถ่ายแนะนำประวัติและเขียนอธิบายสั้นๆว่าครอบครัวท่านจะทำดีตามรอยพ่อหลวงอย่างไรส่งมายังรายการเส้นทางที่6รักเกลียวคลื่นรักผืนทราย10ครอบครัวจะได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมณโครงการพระราชดำริแก้มลิงบ้านหนองใหญ่จังหวัดชุมพรวันที่5ถึง6มีนาคมหมดเขต3มีนาคมสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย